ทะเลทรายซาฮารารู้จักกันดีใช่ไหมคะปรากฏณวันนี้เกิดน้ำท่วมจากทะเลทรายกลายเป็นทะเลสาบแทนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยยังบอกเลยว่าผู้เชี่ยวชาญเตือนเลยหลังจากนี้มันจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยดูภาพมุมสูงครับอุ้ยน้ำท่วมเป็นวงกว้างมากค่ะทะเลทรายซาฮาราเนี่ยอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของโมร็อกโกเนาะทะเลทรายมันต้องมีแต่ทรายไหมสีส้มๆไหมแต่มองไปทางไหนนี่เห็นแต่น้ำค่ะกลายเป็นทะเลสาบไปแล้วหลังจากในพื้นที่เจอกับฝนตกหนักติดต่อกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคืออุตุนิยมวิทยาของเขาอ่ะเขาบอกว่าเดือนที่ผ่านมาโมร็อกโกเจอฝนตกหนักจากสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานอกจากจุดที่เป็นทะเลทรายเขาบอกว่าหลายประเทศที่อยู่รอบๆตรงเนี้ยรอบๆซาฮาราค่ะก็ได้รับผลกระทบฝนตกจนมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,460 คนคือมันเป็นสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับมันก็เป็นผลมาจากการที่เราบอกว่าโลกเดือดนี่แหละตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศมันวิปริตมันแปรปรวนมันเพี้ยนไปหมดเลยนะครับในจุดที่ฝนมันควรจะตกน้อยคือซาฮาราเนี่ยถามว่ามีฝนไหมมีแต่มันมีน้อยมากนะครับไปถึงขนาดไม่มีเลยแต่มารอบนี้เนี่ยฝนมันตกหนักมากแล้วก็น้ำมันก็เลยท่วมแบบนี้ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญก็เตือนนะครับว่าเนี่ยพอเราเห็นความผิดเพี้ยนของสภาพอากาศแล้วเนี่ยแน่นอนสุดท้ายมันก็จะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้กับคนบนโลกใบนี้แล้วยิ่งผ่านไปถ้าเกิดว่ายังไม่ช่วยกันลดการปล่อยแก๊สที่จะนำไปสู่การเกิดก๊าซเรือนกระจกโลกมันก็ยังรวนอยู่แบบนี้คนมนุษย์เป็นคนสร้างปัญหามนุษย์ก็ต้องเป็นคนแก้ปัญหาซึ่งอันเนี้ยแก้กันมาพยายามหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าแล้วพอแนวโน้มมันยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยสุดท้ายแล้วอากาศที่มันแปรปรวนก็จะยิ่งส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนหนักขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยนะครับ